สบายดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวนะครับผมทางขึ้นไปจากกาซีไปเมืองหลวงพระบางนะครับมาเบิ่งถนนหนทางบ้านเพื่อนนะครับครับทางขูอย่างมากความงามเลยครับผมนะครับเราจะเล่นคือไปผู้นะครับผมผ่านไปผู้เกาลักนะครับผมนี่ครับหมู่บ้านเพื่อนนะครับวิวสวยงามอีหลีครับพี่น้องงามอีหลีคุณอันนี้ทางขึ้นเลยนะครับเด้อถ่ายสีเก็บส้มบรรยากาศขึ้นไปพูนนะครับผมเป็นฮอตยอดผู้เพิ่นบ่ครับผมผู้สูงนะครับผมแถวนี้อากาศมันสีหนาวนะครับหนาวมืดปีเลยนะครับผมเข้าไปทางในได้ขายทหารใหญ่นะครับผมอากาศอยู่ที่ประมาณ18องศานะครับ19 18องศาตลอดมืดปีเลยครับผมเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาได้มาจอดอยู่หมู่บ้านทางขึ้นนะครับผู้เกาลักนะครับผมผู้ยอดเกาลักนี่ครับพอดีเห็นลำธารนะครับผมน้ำสวยน้ำตกสวยๆนะครับผมน้ำไหลลำธารเนี่ยครับผมเปิดไปเบิ่งก่อนเนาะพาพี่น้องชมนะครับผมวิวข้างทางโอ้งามอีหลีพี่น้องช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวเพิ่นเก็บเกี่ยวเกือบเรียบร้อยมันแล้วครับผมเกี่ยวข้าวช่วงนี้เก็บมักเดือยนะครับเก็บมักเดือยนะครับผมแล้วก็หาปูหาปลากินตามภาษาชนบทลาวเฮานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้เบิ่งนะครับน้ำใสอีหลีพี่น้องเห็นว่าตัวป่าพูดเลยเด้อนี่นะงาม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 พี่น้องโอ้เป็นตะยู่อยู่ดิสนบทเมืองลาวอากาศประมาณตอนนี้ทางขึ้นผู้อากาศประมาณ24-25องศานะครับนะครับสวยงามอยู่ดิเพื่อนเก็บเข้าไว้เทิงผู้นะครับเดี๋ยวซูมให้เพื่อนเก็บหมักดึกภูประเทศลาวเฮานะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับผมขึ้นภูนะครับผมเราจะเก็บชมบรรยากาศข้างทางเก็บไปเรื่อยๆนะครับรถจิ๊กแจ๊กนะผมรถไถนะครับผมเพื่อนใช้รถไถนะครับลุยน้ำลุยสวนลุยโคลนได้หมดเลยครับผมรถยนต์เฮากับเที่ยวลำบากนะครับประเทศลาวเพื่อนหนทางยังบ่ดีปานใดครับรถไถบางเที่ยวเพิ่นก็มาจอดล้างอยู่นี่เนาะพอดีเห็นเพื่อนในเก็บมักเดือยมานะครับใส่กระสอบเลยครับสำหรับรถไถเอามาเก็บแพงบ่มักเดือยแพงบ่มักเดือยแพงบ่โล10,000บ่ชมบรรยากาศทางครับผมชนบทลาวเฮาเนาะพี่น้องลาวไทยอ้ายน้องกันเก็บชมบรรยากาศสองฝั่งนะครับสองฝั่งถนนลาวขึ้นไปยอดภูเกาลักนะครับกาซีไปหลวงพระบางเนาะโอ้วิวงามขนาดพี่น้องเราเก็บชมบรรยากาศเพิ่นเนาะทางขึ้นไปหลวงพระบางจากกาซีไปหลวงพระบางเด้อพี่น้องเด้อทางลัดได้นี่นะทางเส้นภูเกายอดภูเกาลักภูเกาลักเกายอดเก็บชมบรรยากาศโฟทะกะจิ้งเคยมาเธอเดียวครับกี่นาทีครับเอิ่นบ่ได้นะข้างหน้านี่งามมาสื่อช่วงยามมื้อแลงหะเย็นเด้อจอยจนหนาวอากาศมันจะเย็นลงเรื่อยๆเด้อขึ้นไปภูนี่พี่น้องวิวสวยมากเลยพี่น้องน้ำมันก็เริ่มสั้นขึ้นไปเรื่อยๆทางสั้นขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับ26องศาเลยนะพี่น้องนี่26นะโอ้ครับอีโอ้ผู้ความมาคักอ๋อคุณน่ะน้ำ
ันเป็นหินเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นลำธารใหม่หินซอกร่อนนะครับผมดูนะครับผมทางกับผู้ยังดีบ่ได้นะครับเพราะว่าน้ำกัดก้อนเพิ่นทางเพิ่นทางกับผู้ยังดีบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อจ้าวิทย์หน้าฝนมามันเซาะก้อนหมดเบิ่งเอาทางนะฝากคนติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อโอ้โหทางยากแน่น้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อบากสวงเด้อโอ้ใส่เกียร์ต่ำเด้อใส่เกียร์ต่ำยาแต่อากาศดีพี่น้องเพราะว่าเป็นน้ำน้ำเซาะก้อนหนุนทางเพิ่นโอ้โหคาดบดีคาดเมดจะขึ้นมาได้ค่ะเด้อพอดีนะสั่นเฮงโอ้ท่าเ
ตอนนี้อากาศ20องศาเด้อพี่น้องเนาะขึ้นมากลายสิฮอตยอดปูแล้วเนี่ยปูเก่าหลักปูเก่าหลักมีทางด่วนมาหลวงพระบางขึ้นทางด่วนดีกว่าทางนี้ลำบากโอ้โหได้แล้วครับโอ้โหขืนหลังโอ้ยเหยียดเลยบ้าลงมาอยู่ขาขึ้นโอ้ยโอ้บุดาบอกบุดาใช่ลงไปทางหลังนู้นอ่ะขักเถอะทางหลังโอ้สับดูดนี่สิWe'll be right back.
เด้อสถานที่จอดจุดชมวิวภูเขาหลักโอ้ท้องฟ้าบ่เปิดเลยมึงฮอดแล้วนี่พี่น้องโอ้ภูเขาหลักเราจะพาไปเบิ่งนะครับข้างล่างภูเขาหลักถึงแล้วว้ามีตะหมอกเด้อพี่น้องเด้อทางลุ่มผู้เต็มมัดว้าหมอกหนาหมอกหลายขนาดเลยพี่เรียกว่าหมอกเต็มเลยโบเห็นวิวเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด น้ำมิลีพี่น้องขายอาหารใหญ่ก็ยังWe'll be right back.
ไปดีโอ้ยภาพงามไปดีเลยพี่น้องสวยงามสวยงามสองฟากทางวิวยอดภูเกาลักวิวสวยงามช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจถ่ายคลิปด้วยนะครับและเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ